ของงูกันหน่อยค่ะไอ้งูนี่ไม่อยากจับนะไม่จับแต่ว่าก็ต้องจับเพราะว่ากู้ภัยเป็นกู้ภัยต้องจับงูไม่ได้แต่ถ้าเป็นเราไม่อยากจับเองต้องโทรเรียกกู้ภัยนะคะกู้ภัยเดินทางมาจับงูความยาวกว่า3เมตรพอจับได้แล้วงูกลับมารัดแขนกู้ภัยซะแน่นเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยเจ้างูแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปได้นะคะงูตัวนี้อยู่ที่จังหวัดกระบี่เขาเลื้อยข้ามถนนมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเป็นมูลนิธิประชาสันติสุขก็รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเลื้อยข้ามถนนและก็กำลังเข้าไปในร้านกาแฟเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอเลยนะคะเจองูเหลือมขนาดใหญ่นอนขดอยู่พอนอนขดแบบนี้เจ้าหน้าที่ใช้เชือกคล้องคอและจับออกมาจากพงหญ้าระหว่างนั้นงูเหลือมค่ะรัดเข้าไปเลยที่แขนเจ้าหน้าที่ก็พยายามสะบัดหลายครั้งแต่ว่าไม่หลุดนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านจะมาช่วยคลายตัวงูแล้วก็ดึงออกไปได้วัดความยาวไม่มากไม่น้อย3เมตร50เซนติเมตรน้ำหนัก15กิโลกรัมเนี่ยโอ้เนี่ยต้องรีบง้างให้ตัวเขาออกนะใช่ค่ะต้องไปกันหลายคนนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีจับนะคะหลังจากนั้นก็จับใส่กระสอบแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จนะคะสำหรับงูตัวนี้เลื้อยข้ามถนนมาโดยมีรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาชะลอให้งูเลื้อยข้ามไปก่อนที่เล่าไปแล้วจะเลื้อยเข้าไปในร้านกาแฟค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่างูตัวนี้น่าจะออกไปหาสัตว์เล็กสัตว์น้อยบริเวณนั้นนะคะเนื่องจากฝั่งตรงข้ามเป็นป่ารกมีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างอาคารพาณิชย์ทำให้งูออกมาหากินบริเวณใกล้เคียงเยอะมาก 2-3 วันที่ผ่านมาจับได้ทั้งงูเหลือมทั้งงูเห่าโอ้ได้มา3ตัวเขาบอกแบบนี้ที่นี่นะฮะ